สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวดงกันอีกครับมาเจอครับดอกกระถทีไม้เรลือยชนิดหนึ่งสวยงามครับ ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรหรอกครับเป็นกระเถ่าไม้เลือล้อยเลื้อยพันขึ้นไปบนยอดสูงเลยครับแต่ว่าดอกรูปทรงทรงกลวยดอกเล็กๆสีชมพูสวยครับ ก็เอาของสวยของงามมาพากันครับก็เป็นดอกไม้ป่าชนิดเถ่าที่ไม่รู้จักชื่อแต่มีความสวยงาม ดอกไม้พวกนี้ก็เราก็จะเห็นได้ในช่วงฤดูผลได้เลยครับหน้าแรงก็จะหายไป ผมลองดมดูแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรแต่ดอกไม้บางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืนบางชนิดก็หอมตอนกลางวันบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็เห็นสวยแปลกตาดีครับก็ บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าเอามาให้ได้ดูได้ชมกันครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ